ดีศรโวรัฐบาลแถลงนโยบายรัฐสภาเรียบร้อยดีชมปอกฝ่ายค้านสวคณะรัฐมนตรีแจงสร้างสรรค์อดีศรโวรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยดีชมปอกฝ่ายค้านสวคณะรัฐมนตรีแจงอย่างสร้างสรรค์หวังวันสุดท้ายสถานการณ์เรียบร้อยวันที่12กันยายน66ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่าการอภิปรายเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาทางนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีถือเป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ซึ่งถือว่าผิดกับการแถลงนโยบายในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาตนขอให้กำลังใจฝ่ายค้านและฝ่ายวุฒิสมาชิกซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพยายามตอบในสิ่งที่ข้องแวะมาถึงรัฐบาลบ้างเวทีการแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นเวทีของฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายค้านและวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการแถลงจึงขอให้ทุกคนได้ติดตามการแถลงหากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมก็ให้ถกเถียงกันมานายอดิศรกล่าวว่าถึงแม้จะมีบางคนที่ข้องใจเรื่องในอดีตบ้างเช่นนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในเรื่องการจำนำข้าวซึ่งศาลได้พิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าไม่มีความผิดใดและนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือเงิน 10,000 บาทดิจิทัลซึ่งพรรคเพื่อไทยสนองนโยบายที่หนักก็มักจะมีการต่อต้านที่สุดหัวและสุดฝาเช่นในอดีตมีการต้านเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านก็สบประมาทว่าทำไม่ได้จะเอาเงินมาจากไหนและเรื่อง 10,000 บาทดิจิทัลนี้ก็เช่นกันแต่ตนเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างแน่นอนตามที่ได้พูดไว้แม้จะไม่ตรงปกฝ่ายค้านบ้างแต่ในนโยบายเราจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่รัฐมนตรีทุกคนสามารถลุกขึ้นตอบได้เช่นเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอย่างไรก็ตามการอภิปรายในวันสุดท้ายนี้ขอให้บรรยากาศเรียบร้อยเช่นเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาประชาชนจะได้สรรเสริญเครือข่ายสื่อมวลชนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีทวงถาม8นโยบายสังคมสุขภาพเครือข่ายสื่อมวลชนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีทวงถาม8นโยบายสังคมสุขภาพที่เคยจัดเวทีพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเลือกตั้งแต่ยังไม่มีความชัดเจนเมื่อวันที่10กันยายน66เครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อสังคมไทยยั่งยืนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ลงนามส่งจดหมายเปิดผนึกผ่านสื่อมวลชนถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสที่รัฐบาลแถลงนโยบายในการบริหารประเทศต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอความคิดเห็นให้รัฐบาลนำไปประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายด้านสังคมและผลกระทบทางสุขภาพโดยระบุว่าเครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อสังคมไทยยั่งยืนจัดประชุมเรื่องสื่อมวลชนพบพรรคการเมืองทวิภาคถามหานโยบายสร้างเสริมสุขภาพคนไทยเมื่อวันที่25เมษายน2566ณห้องฟอร์จูนชั้น3โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพมหานครมีตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้คือพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมนำเสนอนโยบายด้วยในวันดังกล่าวนำเสนอนโยบายด้านสังคมและการสร้างเสริมสุขภาพหลายเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันที่จะผลักดันให้เป็นนโยบายรัฐบาล
ในการบริหารประเทศและจากเอกสารประกอบการแถลงนโยบายรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทั่วไปนั้นมีนโยบายระยะกลางเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยสร้างศักดิ์ศรีและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนไทยทุกคนบรรจุอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามหลายประเด็นกลับไม่มีอยู่นโยบายหรือมีนโยบายแต่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ทางเครือข่ายจึงมีมติร่วมกันยื่นข้อเสนอเพื่อนำไปเพิ่มเติมในการปรับปรุงการจัดทำนโยบายด้านสังคมและผลกระทบทางสุขภาพ8ประเด็นคือด้านการศึกษานอกจากการพัฒนาคุณภาพคนที่จบการศึกษาให้ความต้องการของเศรษฐกิจแบบใหม่และการปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐบาลควรจะเพิ่มเติมในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กในครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งการแก้ปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กไทยจากสถานการณ์โควิด19ที่มีเด็กยากจนเพิ่มขึ้นถึง 300,000 คนด้วยด้านปัญหายาเสพติดนอกจากการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยยึดหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยจะมีการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนแล้วรัฐบาลควรเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันให้มากขึ้นทั้งการรณรงค์สื่อสารให้ความรู้กับประชาชนเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดนอกจากนั้นควรจะมีนโยบายการที่ชัดเจนในการทำลายยาเสพติดของกลางโดยเร็วเพื่อป้องกันการยักยอกหรือการเล็ดลอดของยาเสพติดนำกลับมาขายใหม่ด้านนโยบายที่เกี่ยวกับกัญชาระบุถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่มีการพูดถึงการให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการนำกัญชาไปใช้เพื่อสันทนาการและการประกอบอาหารเครื่องดื่มขนมรวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนและสังคมโดยรวมด้านนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตขณะนี้คนไทยมีปัญหาความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจรายได้มากกว่ารายจ่ายรวมทั้งผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมากถึงปัจจุบันทำให้คนไทยเกิดปัญหาซึมเศร้าทั้งในผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนหลายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและครอบครัวเพราะไม่มีทางออกของชีวิตปรึกษาใครไม่ได้เรื่องเหล่านี้ควรจะเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลในการให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันกับประชาชนด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแพร่หลายในเด็กและเยาวชนนอกจากการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วรัฐบาลควรมีจุดยืนที่มั่นคงว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งการนำเข้าและการจำหน่ายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายจับกุมอย่างจริงจังมีการทำลายของกลางที่ยึดได้ทันทีเพื่อป้องกันปัญหาการวิ่งเต้นจากพ่อค้าแล้วนำกลับมาขายใหม่ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการหลอกลวงออนไลน์มีข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยพฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ปี2566ในรอบ12เดือนพบว่าคนรุ่นใหม่เล่นพนันออนไลน์ 32.3% หรือเกือบ3ล้านคนและปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์นับตั้งแต่วันที่17มีนาคม2566ถึงปัจจุบันมีกว่า 3,000 เรื่องความเสียหายกว่า 2,700 ล้านบาทเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบทางสังคมกับประชาชนเด็กและเยาวชนอย่างมากและควรจะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านนโยบายผู้สูงอายุสื่อมวลชนเห็นด้วยที่รัฐบาลจัดสวัสดิการแห่งรัฐให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ
แต่ขอให้มีการบรรจุเรื่องการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเข้าไปอยู่ในแผนงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการสนับสนุนบุคลากรพยาบาลผู้บริบาลรวมทั้งจิตอาสาไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่สปสช.กำหนดและด้านนโยบายสุขภาพมีการยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคให้มีคุณภาพและทั่วถึงมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ขณะเดียวกันหากรัฐบาลบรรจุเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายในการดูแลสุขภาพจะส่งผลต่อสุขภาวะอนามัยที่ดีของประชาชนมากขึ้นในตอนท้ายของจดหมายเปิดผนึกทางเครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อสังคมไทยยั่งยืนระบุว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อเสนอนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆทั้งจากภาคการเมืองภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนไปปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายเพื่อยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมกันนั้นลงนามรายชื่อและบทบาทหน้าที่แนบท้ายจดหมายด้วยเช่นนายณรงค์ปานนอกประธานชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยนายศักดาเอียวหรือเซียการ์ตูนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายจิระห้องสำเริงผู้ก่อตั้งสเมมีเดีย.com ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุซับนิวส์ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์นายถวัญชัยรัตน์ผู้อำนวยการคลื่น FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นางสาวแวววายุลีลุ่มร้อยบก.ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีนายจิรพงษ์เต็มเปี่ยมหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้าและนายวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผู้ดำเนินรายการวิทยุเป็นต้น